ชมครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสวนพลูนะครับเขาบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่อร่อยมากๆนะครับนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนัวครับสูตรพริกเผาถั่วคั่วสดนะครับจะอร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมไปลองชิมพร้อมๆกับผมเลยครับมาตอนนี้ผมอยู่กับพี่เบิร์ดนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนัวสูตรพริกเผาถั่วคั่วสดทำไมถึงคิดสูตรนี้ขึ้นมาครับสูตรนี้เป็นของทางญาติของเราที่อยู่นครปฐมนะครับพวกถั่วพวกพริกอะไรนี้ก็จะคั่วสดๆครับผมเดี๋ยวอันนี้คือเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนัวครับครับผมแล้วอันนี้ข้าวพริกหมูทรงเครื่องครับรวมถึงเมนูนี้ด้วยครับอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูเด้งทอดครับครับผมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงครับไม่ต้องปรุงมาถึงนี่ก็ลูกค้าสามารถกินได้เลยนะครับพริกที่ใช้ถั่วที่ใช้นี่เป็นของอะไรครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ของตาข้าวทองครับถั่วนี่เราก็เอามาคั่วคั่วเองครับแล้วก็ตำเองใช่ครับคุณผู้ชมครับสูตรนี้ที่บอกว่ามีมานานแล้วครับกี่ปีได้ครับโอ้นับไม่ได้ไงครับเพราะว่าก็ตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาครับรุ่นต่อรุ่นเลยฮะใช่ครับรสชาติเนี่ยคือมันจะมีครบทุกรสใช่ครับไม่เปรี้ยวเกินใช่ครับไม่หวานเกินไม่เค็มเกินเหมือนร้านต้มยำนัวครับนัวแปลว่ากลมกล่อมแล้วก็จะเป็นมีทุกรสชาติเลยเอาเดี๋ยวผมลองอันนี้ข้าวครับข้าวอะไรฮะอันนี้ข้าวพริกหมูทรงเครื่องครับก็จะเป็นหมูสับนะครับแล้วก็จะผัดกับน้ำพริกเผากุ้งนะครับอร่อยครับแล้วก็คนที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยก็สามารถทานได้ไม่เผ็ดมากครับแต่ว่าเราจะทำให้สีสันดูน่าทานแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้เผ็ดมากจะกลมกล่อมกำลังดีครับมาถึงตัวนี้ครับครับนี่ที่บอกเลยว่าน้ำจิ้มนี่คือทำเองใช่ไหมครับทำเองครับถั่วที่ใช้ก็เป็นถั่วข้าวทองเลยครับจิ้มเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับจิ้มได้เลยครับก็จะหวานหวานหอมถั่วครับพี่เบิร์ดฮะอร่อยอร่อยแบบนี้เนี่ยมีร้านทั้งหมดกี่สาขา3สาขาครับที่ไหนบ้างครับมีตลาดไทยแล้วก็สวนภูแล้วก็สะพานควายครับและถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยอยากจะมารับประทานสามารถมาได้เลยครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนภูซอย8นะครับติดกับตลาดสวนภูครับครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครับและอร่อยสดสะอาดแบบนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตาข้าวทองครับครับขอบคุณมากครับครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยๆกันที่ร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองครับ